โฟนบนแป้นพิมพ์ iPhone หายทำไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆ10ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฝ่ายเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหากไมโครโฟนบนแป้นพิมพ์ iPhone หายจะทำอย่างไรกันดีค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าไอคอนรูปไมโครโฟนบนแป้นพิมพ์ iPhone นั้นนะคะจะช่วยให้ผู้ที่ใช้งาน iPhone ค่ะสามารถใช้งานฟีเจอร์การพิมพ์ด้วยเสียงได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะหากไอคอนรูปไมโครโฟนบนแป้นพิมพ์ iPhone หายไปเนี่ยก็จะทำให้เรานะคะไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์การพิมพ์ด้วยเสียงได้นั่นเองซึ่งการเรียกคืนไอคอนรูปไมโครโฟนบนแป้นพิมพ์ iPhone กลับมานั้นนะคะก็สามารถทำได้ง่ายค่ะที่การตั้งค่าบน iPhone นั่นเองและวิธีการเรียกคืนไอคอนรูปไมโครโฟนนะคะกลับมายังบนแป้นพิมพ์บน iPhone ก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะหลังจากนั้นนะคะเลือกไปที่ทั่วไปค่ะและแตะไปที่แป้นพิมพ์ค่ะเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะให้เราค่ะเปิดสวิตช์การใช้งานการป้อนตามคำบอกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเรียกคืนไอคอนรูปไมโครโฟนนะคะให้กลับมายังแป้นพิมพ์บน iPhone ได้แล้วค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทิกดีๆ10ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ